ข่าวของดีเจมะตูมเตชินนะคะก็ได้ออกมาอัดคลิปประกาศขอยกเลิกการเชิญแขกไปร่วมงานบวชของเขาในวันอาทิตย์ที่9มกราคมนี้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19กลับมาระบาดหนักอีกรอบค่ะหลังจากที่ดีเจชื่อดังมะตูมเตชินนะคะได้เดินสายนำพานดอกไม้เข้าไปขอขมาลาบวชกับผู้ใหญ่ที่เคารพรักในวงการบันเทิงพร้อมกับแจ้งวันเข้าพิธีอุปสมบทในวันคล้ายวันเกิดที่9มกราคมนี้ให้ทุกคนได้ทราบผ่านทาง IG จนก็ทำให้เพื่อนๆต่างอนุโมทนาบุญแล้วก็ลงชื่อเข้าร่วมงานบวชกันเป็นจำนวนมากค่ะล่าสุดดีเจมะตูมได้ออกมาอัดคลิปประกาศผ่านทาง IG ขอแจ้งยกเลิกการเชิญแขกเข้าร่วมพิธีอุปสมบทในวันอาทิตย์นี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังวิกฤตและตัวเขาเองก็ยังเห็นถึงความปลอดภัยของทุกคนเลยตัดสินใจขอจัดงานเล็กๆภายในครอบครัวแทนเพื่อความสบายใจของตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้มีดราม่าตามมาทีหลังค่ะกราบขออภัยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ตั้งใจจะมาร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยไปดูคลิปพี่มะตูมกันหน่อยค่ะมะตูมก็เลยตัดสินใจครับว่าจะขอยกเลิกการมาร่วมพิธีอุปสมบทของมะตูมนะครับในวันที่จะถึงนี้ครับขอยกเลิกแขกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนในวงการและนอกวงการที่ลงชื่อมานะครับมะตูมต้องกราบขออภัยจริงๆในความไม่สะดวกในครั้งนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้มันไม่เอื้ออำนวยจริงๆนะครับเราเอาความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่ามะตูมก็ไม่อยากให้งานบุญของตัวเองมันจะต้องมีอะไรแบบดราม่าตามมาทีหลังนะครับยังไงมะตูมขอกราบขออภัยในความไม่สะดวกนี้จริงๆนะครับขออนุญาตจัดเล็กๆให้กับทางบุพการีแล้วก็ครอบครัวมะตูมนะครับยังไงขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อให้เราไม่ได้เจอกันก็ยังสามารถร่วมอนุโมทนาออนไลน์ได้นะครับยังไง